ที่มายเนาะมันจะมีแม่น้ำมูลไหลผ่านต้องเข้าใจก่อนว่าผัดหมี่โคราชเนี่ยกับผัดไทยเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวกันถ้าเราเติมไข่เข้าไปมันก็จะยิ่งเห็นความฉ่ำก่อนที่จะทำผัดหมี่เนี่ยจะต้องเป็นเส้นที่ตากแห้งเส้นที่มันเขาอบแห้งแล้วนะเป็นเส้นกรอบๆเส้นแฉะรสหวานนำเผ็ดตามวันนี้ก็จะมาพูดถึงอาหารพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวโคราชชาวพิมายซึ่งเป็นอาหารที่คนโคราชคนพิมายเนี่ยต้องทำเป็นกินเป็นมาตั้งแต่เด็กหน่อยที่ผมจะพูดถึงนี่เป็นอาหารที่พอผมทำให้กินบ่อยที่สุดนั่นก็คือผัดหมี่พิมายครับผมกินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่งกับเขากำลังทอนอยู่ลูกมาๆๆเออถ้าไปกลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาภรณ์ฝ่ายจารีวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณม่อนอมรศักดิ์ศรีสุขกลางที่เกิดอยู่จังหวัดนนทบุรีแต่มาเติบโตที่นครราชสีมาค่ะปัจจุบันนะคะก็เข้ามาอยู่กรุงเทพได้11ปีแล้วค่ะมาเรียนมหาวิทยาลัยตอนอายุ19ปีจนถึงตอนนี้ประกอบอาชีพผู้จัดการศูนย์อาหารในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพูดถึงภูมิลำเนาของคุณม่อนนะคะจากกฎมนเทียนบานเนี่ยที่ตั้งชื่อจังหวัดว่านครราชสีมาแต่ชาวบ้านนะคะพากันเรียกง่ายๆค่ะออกเสียงว่าครราชไปๆมาๆนะคะก็เพี้ยนเป็นโคราชจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะจนนำมาซึ่งชื่อเมนูที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับชื่อเมนูว่าหมี่โคราชซึ่งหมี่โคราชนะคะหน้าตาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละอำเภอค่ะคุณม่อนแขกรับเชิญของเรามาจากอำเภอพิมายฉะนั้นแล้วชื่อเมนูที่ถูกต้องสำหรับตอนนี้นะคะก็คือหมี่พิมายค่ะในฐานะที่ปอนะคะก็เป็นคนโคราชค่ะเมื่อพูดถึงเมนูนี้กับเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดอื่นเนี่ยปอเองก็ประสบปัญหาเดียวกันกับคุณม่อนเลยค่ะนั่นก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าผัดหมี่โคราชเนี่ยกับผัดไทยเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวกันบางคนเขาเข้าใจว่า ผัดหมี่โคราชก็คือผัดไทยใช่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผัดไทยก็คือผัดไทยผัดหมี่โคราชก็คือผัดหมี่โคราชเนี่ยอันนี้อันแรกเลยเคยเจอคนที่ไปที่พี่มายแล้วก็ไปสั่งนี่แหละสั่งผัดไทยแล้วเราบอกเอ๊ะสั่งผัดหมี่ด้วยสิเราก็บอกว่าเอ๊ะสั่งไปแล้วนี่ไงผัดไทยอันเดียวกันแล้วไม่ว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันนะคนละอันลักษณะของผัดหมี่โคราชเนี่ยก็คือเส้นมันจะต้องแฉะแล้วเส้นที่เขาเอามาทำเนี่ยก่อนที่จะทำผัดหมี่เนี่ยจะต้องเป็นเส้นที่ตากแห้งเส้นที่มันเขาอบแห้งแล้วนะเป็นเส้นกรอบๆพวกผัดไทยหรือว่าผัดเส้นจากที่อื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ของโคราชเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเส้นที่มันอ่อนๆแต่ผัดหมี่โคราชเนี่ยมันจะเป็นเส้นกรอบจะต้องผัดให้มันแฉะเพราะว่าเขาต้องการให้เส้นที่แข็งเนี่ยมันนุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะใส่น้ำเยอะเวลาผัดก็คือจะต้องผัดให้มันแฉะนี่จะเป็นเอกลักษณ์ของผัดหมี่โคราชเขาจะไม่ใส่กุ้งแห้งไม่ใส่เต้าหู้ไม่ใส่อะไรที่เป็นผัดไทยถั่วลิสงจะไม่ใส่พวกนั้นเขาก็จะมีแค่เส้นหมี่กับเครื่องแล้วก็อาจจะมีหมู3ชั้นหรืออาจจะมีอะไรก็ตามที่ต้องการให้มันเป็นเครื่องเข้าไปเสริมนะผักเนี่ยอย่างมากที่สุดเนี่ยก็คือต้นหอมกับผักคะน้าใช่แล้วล่ะค่ะผัดหมี่โคราชก็คือเส้นหมี่แห้งๆที่นำมาผัดแล้วก็เคี่ยวในน้ำซอสซึ่งน้ำซอสนะคะทำมาจากพริกแห้งหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและเต้าเจี้ยวค่ะ
สูตรที่ปอได้กล่าวไปนั้นนะคะเป็นสูตรหมี่โคราชค่ะเหมือนกันกับหมี่พี่มายเพียงน้ำซอสเท่านั้นแต่มีวัตถุดิบหลักหนึ่งอย่างค่ะที่ทำให้หมี่พี่มายชนิดนี้พิเศษแล้วก็แตกต่างออกไปเป็นวัตถุดิบที่จะพาเราทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะทะลุจากจานอาหารเข้าสู่บริบทของชุมชนในอดีตของอำเภอพี่มายไปด้วยกันค่ะถ้าเป็นผัดหมี่แถวบ้านเราที่เห็นว่าเป็นผัดหมี่พี่มายนะมันจะมีการผัดใส่ไปย่างเป็นซิกเนเจอร์เลยก็ได้ถ้าเกิดในโคราชเนี่ยมันจะใกล้เมืองเข้ามาหน่อยเนาะมันอาจจะหาหมู3ชั้นง่ายหลักๆมันก็จะผัดใส่เนื้อหมูผัดใส่หมู3ชั้นอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงที่บ้านที่พี่มายเนี่ยมันอาจจะชนบทหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเขาก็จะมีไปย่างปลาที่หาไว้ตั้งแต่หน้าน้ำเนาะมันจะมีช่วงหน้าฝนหน้าน้ำที่เขาหาปลาไว้แล้วเขาก็จะย่างทิ้งไว้แล้วเก็บไว้กินเป็นปีๆเลยนั่นแหละเขาก็จะเอามาใส่กับพันธุ์หวีเส้นแฉะรสหวานนำเผ็ดตามประมาณนี้จะต้องหวานนำแล้วก็มีเผ็ดตามหลังใครชอบเผ็ดก็อาจจะเพิ่มพริกผงก็จะประมาณนี้ที่เห็นว่าเป็นลักษณะเด่นเนาะที่อื่นเขาก็อาจจะหวานเฉยๆไม่มีเผ็ดหรือที่อื่นอาจจะใส่หมูสามชั้นก็ตามแต่แต่ว่าถ้าที่พี่มายเนี่ยถ้ามีปลาย่างเนี่ยอาจจะอนุมานได้ว่าเป็นของพี่มายทำไมก็ถึงเป็นปลาย่างอันนี้เข้าใจเอาเองนะว่ามันอาจจะเกิดจากการที่พอแถบนั้นอะพี่มายเนี่ยเนาะมันจะมีแม่น้ำมูลไหลผ่านตรงที่เขาเรียกอะไรนะเป็นลำจักรหลาดไปเป็นเขื่อนพี่มายแล้วก็ปล่อยน้ำมูลลงไปเนี่ยมันจะมีแหล่งน้ำเยอะพอถึงหน้าน้ำเนี่ยหน้าแล้งเขาก็จะหาปลาแล้วทีนี้เขาจะหาเยอะหามาเก็บไว้บางที่ก็แบบสูบบ่อจับปลาช่อนจับปลาอะไรเงี้ยแล้วมันกินไม่หมดเขาก็เลยต้องเอามาย่างด้วยการแผ่ให้มันบางเป็นตัวนึงก็แผ่เป็นสองด้านอย่างเงี้ยแล้วก็เอาย่างให้มันแห้งย่างจนแห้งจนกรอบเลยนะแล้วก็มัดเป็นตับๆแล้วก็ห้อยไว้บนหลังคาบ้านในครัวเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าพอถึงหน้าร้อนหรือว่าหน้าแล้งที่มันไม่มีปลาไม่มีเนื้อหมูไม่อยากกินไก่ที่มันแพงๆเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้เนี่ยเอาไปย่างเนี่ยมาทำอาหารแกงบอลก็ใส่ไปย่างทำไอ้นูนก็ใส่ไปย่างทำแกงไอ้นี่ก็ใส่ไปย่างพอผัดหมี่ที่เป็นอาหารที่เขากินประจำเนี่ยก็เลยใส่ไปย่างลงไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นซิกเนเจอร์ของมันมันมี2แบบก็คือหักไปย่างใส่ลงไปเลยก็ใส่ไปทีหลังแต่ถ้าหักไปย่างใส่ลงไปเลยเนี่ยแล้วเขาก็จะปรุงใส่นู่นใส่นี่แล้วก็ใส่น้ำนี่ใส่ไปเป็นขันๆเลยนะให้เหมือนกับแกงเลยแล้วก็ทิ้งไว้ให้น้ำมันเดือดแล้วเขาถึงจะเอาเส้นแข็งๆเนี่ยเส้นแห้งๆเนี่ยใส่ลงไปในน้ำเดือดๆคือเราก็ไม่ได้ตักน้ำออกนะเขาก็จะแช่ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเส้นมันก็จะค่อยนุ่มน้ำมันก็จะค่อยแห้งลงจังหวะนั้นเองแหละที่คิดว่านะปลาย่างมันก็คงจะนิ่มขึ้นแล้วก็เลยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเส้นมันถึงแฉะผัดหมี่พี่มายทำไมเส้นถึงแฉะเพราะว่ามันอมน้ำนี่แหละเพราะเขาต้องใส่น้ำให้เยอะๆเพื่อที่จะให้เส้นแข็งๆเนี่ยมันนิ่มเขาจะไม่ไปแช่เส้นก่อนหรือแช่อะไรก่อนอย่างที่พี่ม่อนบอกอ่ะมันคล้ายผัดไทยมากคนอาจจะคิดว่าโยนเส้นลงไปใส่เนื้อสัตว์ปรุงพอมันสุกก็ใส่จานได้เลยแต่จริงๆไม่ใช่เนาะผัดหมี่โคราชเนี่ยก็จะมีความต้องทำน้ำซอสก่อนพี่ก็เคยตอนสมัยตอนที่ทำอ่ะคนที่เขาไม่รู้เขาไม่เห็นเราใส่น้ำเยอะก็บอกเอ้ยทำไมใส่น้ำเยอะขนาดนี้ก็บอกว่าถ้าใส่น้ำไม่เยอะยูจะกินไม่ได้เพราะเส้นมันจะแข็งหน้าตามันก็จะขึ้นอยู่กับเครื่องที่เราใส่เข้าไปถ้าเราเติมไข่เข้าไปมันก็จะยิ่งเห็นความฉ่ำคือเวลาบางทีเขาจะผัดเส้นจนมันแห้งแล้วนะพอเขาจะตักออกเนี่ยเขาถึงใส่ไข่เข้าไปอันเนี้ยมันก็จะยิ่งทำให้เส้นหมี่มันฉ่ำมากยิ่งขึ้นที่เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่สอนมาตอนหัดทำผัดหมี่โคราชที่แรกผัดหมี่พี่ไม้นะเวลาไปเนี่ยเขาจะบอกว่าผัดหมี่เนี่ยต้องใส่ผักคะน้าเขาจะไม่ใส่อย่างอื่นนะเขาจะใส่ผักคะน้าหั่นก้านแล้วก็ทุบๆใบด้วยนะใบกับก้านคะน้าก็จะเป็นต้นใหญ่ๆเวลาเคี้ยวมันก็จะกรุบๆ
หมี่พิมายถือเป็นเมนูคู่ครัวเรือนของคนพิมายเลยละค่ะอย่างในครัวของบ้านคุณม่อนก็จะมีเชฟประจำอยู่หนึ่งคนค่ะคนที่ทำให้คุณม่อนคิดถึงเมนูนี้จะกินฝีมือพ่อมาก่อนเพราะพ่อเนี่ยจะทำกับข้าวที่บ้านแม่ก็ทำแหละแต่ว่าถ้าเป็นอาหารทั่วไปแม่อาจจะทำแต่ว่าถ้าเป็นอาหารท้องถิ่นทางโคราชเนี่ยพ่อจะทำเช่นถ้าเป็นผัดหมี่หรือว่าเป็นแกงอะไรที่เป็นทางบ้านพ่อเนี่ยเขาก็จะทำกินเองโดยเฉพาะผัดหมี่เนี่ยเขาก็จะทำบ่อยหน่อยเราก็จะคุ้นเคยพ่อพี่เนี่ยแต่ก่อนเขาทำนาใช่ไหมแล้วก็ไปทำงานก่อสร้างช่วงงานก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีช่วงว่างให้กลับมาบ้านแล้วเขาก็จะชอบไปหาปลาไปขุดมันนกจับปลาตรงที่น้ำมันแห้งแล้วเขาก็จะชอบออกไปหาทำให้เขาแบบมีวัตถุดิบอะมีพวกอย่างเช่นมันนกเนาะที่พี่ไมค์เรียกมันนกมันนกเนี่ยมันจะเป็นมันหัวกลมๆคล้ายๆมันฝรั่งแต่หัวเล็กกว่าเนื้อมันจะขาวๆแล้วก็มันจะขึ้นอยู่ตามโคกตามริมฝั่งมูลไอเนี่ยเอามาแกงกินได้1แกงกินกับ2ต้มเหมือนต้มมันเทศเงี้ยแล้วก็เอามาจิ้มน้ำตาลกินแล้วเขาก็จะมีปลาย่างเนี่ยเยอะเก็บไว้พอถึงเวลาเขาก็จะเอามาทำกินแกงมันนกใส่ปลาย่างผัดหมี่พี่ไม้ใส่ปลาย่างแล้วก็จะคุ้นแล้วด้วยความที่ว่าแกงมันนกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรียกว่าอาหารคนแก่หน่อยเพราะว่ามันมีมันมันมีเผ็ดมันมีปลาย่างเนาะแต่ว่าพอเป็นผัดหมี่พี่ไม้ปุ๊บเนี่ยมันมีหวานนำพอมันมีหวานนำเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กกันเนาะก็ชอบกินอะไรหวานๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออนี่แหละที่แบบมันทำมาแล้วเราชอบเนี่ยมันก็จะบอกให้พ่อทำให้กินหรือว่าเวลาไปงานวัดอย่างเงี้ยงานวัดที่ขาดไม่ได้เลยต้องมีผัดหมี่ทุกงานบวชงานแต่งก็มีผัดหมี่แล้วเราก็จะชอบเพราะว่ามันหวานนี่แหละแล้วกลับมาบ้านพ่อก็จะชอบทำให้กินเพราะเขารู้ว่าเราจะกินอันนี้ได้อะไรเงี้ยอย่างอื่นที่มันเผ็ดหน่อยอาจจะกินไม่ได้เขาก็จะผัดหมี่ให้เราก็จะคุ้นเคยผัดหมี่พี่ไม้ใส่หมูสามชั้นบ้างใส่ปลาย่างบ้างตอนที่ไม่มีเงินก็นั่นแหละเอาปลาย่างมาใช้ตอนที่มีเงินก็ไปค่อยไปซื้อหมูมาใส่อะไรเงี้ยพอเล่าถึงการทำอาหารของคุณพ่อนะคะก็จะทำให้คุณม่อนเนี่ยนึกถึงทักษะชีวิตหลายๆด้านที่มีอยู่ในตอนนี้ทักษะการเอาตัวรอดการทำอาหารรวมถึงความทรงจำของการเป็นเด็กชายในบ้านมะกอกอำเภอพิมายเรื่องราวถัดไปสนุกและก็น่ารักจนต้องอมยิ้มตามเลยล่ะค่ะหุงข้าวก็ให้พ่อสอนเนาะทั้งหุงหม้อไฟฟ้าทั้งหุงหม้อถ่านเนี่ยเพราะว่าจะไปค่ายลูกเสือไงเขาบอกว่าไปค่ายลูกเสือต้องไปหุงข้าวหม้อถ่านกินเองนะกลับไปบ้านปุ๊บให้พ่อสอนบังคับให้พ่อสอน ไปโรงเรียนอาจารย์จะให้เรียกอะไรวิชากอทสมัยก่อนเนาะไปทำกับข้าวที่โรงเรียนหอบเตาหอบฟืนหอบกระทะไปกันเองนะจับกลุ่มทำกับข้าวมื้อนี้จะทำอะไรผัดหมี่ง่ายสุดเพราะว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของพี่ไม้ผัดหมี่ง่ายสุดก็ให้พ่อสอนนั่นแหละจะเป็นอาหารอย่างแรกที่เราทำเป็นก็ไอ้ผัดหมี่เราถามเขาว่าใส่น้ำไปเท่าไหร่เขาบอกใส่ไปให้มันพอดีแต่พอดีแต่ไม่รู้เท่าไหร่พอดีก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็ใส่ไปกว่าเราจะรู้ว่าพอดีมันคือที่ไหนมันก็หลายเที่ยวเส้นแข็งบ้างเส้นแฉะบ้างตอนเด็กๆ ก็สนิททั้งกับพ่อกับแม่นั่นแหละด้วยความที่เขาออกไปไหนเนี่ยเขาเอาเราไปด้วยหวานแหไปหาปลาอย่างเงี้ยเอาเราไปด้วยไปนาเอาเราไปด้วยขุดมันนกไปเกี่ยวข้าวไปไถนาเขาเอาเราไปด้วยนี่ไงก็เลยได้อยู่กับเขามากหน่อยเวลาที่พ่อกับแม่เนี่ยเหมือนพาเราออกไปทำแอคทิวิตี้ตอนเด็กอะค่ะไปหวานแหหาปลาไปขุดมันตอนนั้นแบบเรารู้สึกยังไงตอนเด็กสนุกดีชอบใช่ไหม ใช่มันเป็นเขาเรียกอะไรค่านิยมนะของคนไทยบ้านอะไรนะภาษาอีสานเขาเรียกไทยบ้านเนาะแต่ภาษาโคราชก็จะเรียกว่าคนบ้านเองเนี่ยเขาจะมีค่านิยมที่ว่าลูกผู้ชายเนี่ยถ้าทำมาหากินเก่งถึงจะได้รับการยอมรับในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพ่อหรือแม่พาเราออกไปทำอะไรที่เกี่ยวกับการหากินเนี่ยเราก็จะชอบมากแล้วมันไม่ได้อยู่แต่ในบ้านนะอยู่ในบ้านเนี่ยดูทีวีแล้วก็ทำนู่นทำนี่บางทีเล่นกับเพื่อนทะเลาะกันพ่อกระดุแต่เวลาเขาพาออกไปข้างนอกเนี่ยเราเล่นคนเดียวเราพาไปโคกอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งไปป่าปีนต้นไม้ที่สนุกเกินตายเล่นคนเดียวเวลาเขาพาไปหว่านแหแล้วก็กระโดดเล่นน้ำดำผุดดำว่ายเหนือแล้วก็ขึ้นมานอนหลับติดใต้ร่มไม้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็เขาสอนเราไง
เวลาเขาจะถ้าไปหว่านแหด้วยกันเนี่ยนะเขาจะทำแหให้เราเนี่ยดางหนึ่งแหเขาเรียกเป็นดางเนาะไม่รู้คนกรุงเทพเขาเรียกอะไรเออเออเป็นแหเด็กของเราจะไซส์ขนาดเล็กหน่อยก็ไปหว่านกับเขาเออก็สนุกดีเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเราหากินได้เราหาเราจับปลาได้ถึงแม้มันจะตัวเล็กกว่าเขาก็เถอะเราก็จับปลาได้ถึงแม้ว่าเราจะขุดมันสับจนหัวมันเละตามแต่เราก็ยังคิดว่าเราอ่ะก็ขุดได้ไปแย่ไข่มดแดงถึงเราจะทำถังไข่มดแดงเขาคว่ำเราก็ยังคิดว่าเออเราก็ได้หานะอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจไงเพราะว่าเป็นค่านิยมในขณะนั้นบางทีมันมีข้อเปรียบเทียบไงเด็กไอเด็กบ้านนู้นมันไปหว่านแหได้ปลามาให้พ่อแม่มันทำกับข้าวนะไอเด็กบ้านนี้มันออกไปกลางทุ่งมันไปจับนู่นจับนี่มันไปได้ผักได้หญ้าไอเด็กบ้านนี้มันไปไถนาช่วยพ่อมันนะเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยกูต้องทำได้อะไรเงี้ยมันจะต้องเกิดข้อเปรียบเทียบกูต้องทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเวลาพ่อจะออกไปทำเรื่องพวกนี้เราก็จะต้องขอไปด้วยหนึ่งหรือไม่เขาก็ต้องพาเราไปด้วยเพื่อที่ไปหัดเวลาไปโรงเรียนหรือไปเจอเพื่อนเด็กผู้ชายด้วยกันเนี่ยก็จะได้คุยได้ไงไอ้ไอ้นี่ไถนาวันนี้ไอ้นี่ไปไถนาช่วยพ่อมันอยู่ดังวะกูก็ไปกูไปอยู่นามาอยู่กับพ่อกูอะไรเงี้ยมันมีข้อเปรียบเทียบมีแรงบันดาลใจวะเหรอคุณม่อนเล่าต่อว่าทักษะการทำมาหากินตามแหล่งธรรมชาติทั้งการเข้าครัวทำอาหารการหว่านแหหาปลาการปลูกข้าวหรือขุดมันนกล้วนมีต้นแบบมาจากคุณพ่อค่ะเขาเป็นความหวังของบ้านนะเนาะเออพอเป็นความหวังของปู่ก็เลยกลายเหมือนเป็นความหวังของบ้านเขาก็เลยแบบต้องทำนั่นต้องทำนี่ได้ทั้งที่เขาก็สมัยหนุ่มๆเขาก็เกเรนะย่าก็ชอบบ่นเขาให้ฟังบ่อยๆแต่ว่าความที่ว่าพอปู่ตายเร็วเนี่ยปู่เนี่ยตายตั้งแต่อายุ40 50เนาะตอนนั้นก็ยังพี่ก็ยังไม่เกิดย่าก็ยังไม่แก่แล้วคนที่แบบพวกรุ่นลุงเนี่ยเขาก็มีครอบครัวออกไปหมดคนที่อยู่กับย่าหรือว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยที่เลี้ยงน้องก็คือพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องออกไปทำเรื่องพวกเนี้ยตั้งแต่หนุ่มๆเขาก็เลยอาจจะต้องมีทักษะพวกนี้ว่าเขาก็ต้องทำอย่างนี้ได้หาปลาได้ต้องทำกินเป็นแล้วก็ต้องเป็นช่างฝีมือต้องทำเรื่องพวกนี้ได้เพื่อที่จะนั่นแหละหาเลี้ยงบ้านหาเลี้ยงครอบครัวแล้วมันยิ่งหากินในธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมดาของเขามากๆเลยเขาทำอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนาะโตมาต้องหากินนะหากินไม่ได้ก็อดตายอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในมโนทัศน์ของเขาเนื่องจากการเติบโตในอ้อมอกของครอบครัวนะคะที่มีคุณพ่อเนี่ยเป็นลมใต้ปีกคอยสนับสนุนแล้วก็ดูแลการทำสิ่งนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นทักษะการทำมาหากินจากเรื่องเล่าของคุณม่อนกลับมาเป็นจริงในวันที่ต้องไกลบ้านค่ะคุณม่อนเติบโตที่อำเภอพิมายจนถึงอายุ15ปีเท่านั้นเรื่องราวถัดไปนะคะคือการเดินทางออกจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาไปสู่ความฝันและการศึกษาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วไปไงมาไงอะคะทำไมถึงม.ปลายถึงได้ไปเรียนที่จังหวัดขอนแก่นอยากออกจากบ้านจริงๆแล้วอะจริงๆในหมู่บ้านมันไม่มีไอ้นี่ด้วยโรงเรียนม.6คือโรงเรียนที่อยู่ที่บ้านโรงเรียนบ้านมะกอกมันมีแค่ม.3เป็นโรงขยายโอกาสถ้าจะเรียนเนี่ยมันมีทางเลือกก็คือเข้าไปเรียนในพิมายก็คือโรงเรียนพิมายวิยากับออกไปเรียนที่อื่นแต่ทีนี้ตอนเด็กๆพี่เคยมีเที่ยวขอนแก่นเคยมีคอนแทคบางอย่างอยู่ที่ขอนแก่นนะนะแต่ทีนี้ครูที่โรงเรียนเก่าเนี่ยก็มาแนะนำกันนะว่าควรจะทำยังไงต่อถ้าจะเรียนต่ออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้ายังอยู่บ้านเราเนี่ยในหมู่บ้านนั้นไม่มีใครเรียนจบม.ปลายเลยนะเขาก็เลยบอกว่าถ้ายังอยู่ที่พิมายเนี่ยยังอยู่ที่บ้านไม่รอดหรอกขนาดเพื่อนที่ไปเรียนเทคนิคเนี่ยบ้านพี่ที่พี่อยู่เนี่ยกับหมู่บ้านถัดไปที่อยู่เหนือคลองทางที่จะเข้าเมืองไปเรียนเนี่ยมันก็ดักตีกันทุกวันนะสมัยนั้นน่ะเด็กวัยรุ่นไปดูหมอลำไปดูวงดนตรีก็ตีกันจนตายไปคนนึงอ่ะโอ้ตอนพี่อยู่อ่ะตีกันจนตายอ่ะแล้วมันกินเหล้าเมายากันเป็นหมดแล้วแต่ตอนนั้นพี่ยังกินไม่เป็นไงครูเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าออกไปได้ก็ออกไปเลยผมแบบนี้ไม่ต้องมาอยู่หรอกที่บ้านเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านก็ไม่รอดพี่ก็เลยโชคดีสอบเรียนม.ปลายที่ขอนแก่นไ
็เลยอ่ะงั้นก็ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วกันถือว่าออกมาเที่ยวด้วยเงี้ยไปอยู่หอเสร็จแล้วอยู่หอคนเดียวประมาณเทอมนึงมั้งแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาฝากให้ไปอยู่บ้านรุ่นพี่บ้านรุ่นพี่เนี่ยเขาก็จะมีพ่อแม่ย่าเหมือนกันแต่ว่าพ่อเขาก็จะอยู่ที่บ้านแม่ก็จะเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็รับไปอยู่ด้วยก็กลายเป็นลูกบ้านนั้นอีกบ้านนึงโอ้ใจดีจังเลยเนาะใช่ก็เลยนั่นแหละมีบ้านเพิ่มอีกหลังหนึ่งเป็นลูกบุญธรรมบ้านนั้นจนกระทั่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คุณม่อนก็สอบตรงติดที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะกรุงเทพมหานครถือเป็นหมุดหมายแรกที่คุณม่อนเชื่อว่าจะนำมาซึ่งจุดต่อๆไปที่จะทำให้คุณม่อนนะคะไปสู่อาชีพในฝันได้ค่ะความฝันจริงๆนะถามว่าอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักเขียนถามว่าทำไมถึงเข้ามาที่กรุงเทพเพราะเรารู้สึกว่าโอกาสทั้งหมดมันอยู่ที่นี่ความเจริญมันกระจุกตัวอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นโอกาสทั้งหมดอยู่ที่นี่คุณจะเป็นนักเขียนหรือคุณอยู่บ้านนอกก็ได้แต่ว่าคุณจะไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปในวงการได้อย่างง่ายดายเลยในรุ่นของพี่นะเพราะพี่เห็นคนเก่าๆอ่ะนักเขียนมันต้องได้เรียนหนังสือนอกจากจะได้เรียนหนังสือแล้วเนี่ยมันยังต้องมีสังคมอย่างทุกวันนี้กลุ่มหน้ารามเนี่ยก็ได้ไลฟ์ดับเบิลซีไลฟ์ไป3คนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพราะฉะนั้นเขาออกไปจากกรุงเทพก่อนที่เขาจะกลับไปอยู่บ้านนะเพราะอะไรเพราะมหาลัยที่ให้การศึกษาที่ดีๆก็อยู่ในกรุงเทพค่ายวรรณกรรมก็อยู่ในกรุงเทพคุณจะมาเจอนักเขียนก็ต้องมางานหนังสือในกรุงเทพโอกาสทุกอย่างมันอยู่ในนี้คุณจะทำงานคุณก็ต้องเข้ามาในกรุงเทพมันทำให้เราคิดว่าถ้าเราต้องการจะก้าวหน้าเราก็ต้องเข้ามาในกรุงเทพเราก็เลยต้องเข้ามาก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันคือชีวิตมันจะเวียงเราไปตรงไหนถ้าเรากระโดดเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็นั่นแหละเราถึงจะปักหลักตัวเองได้แล้วเราก็ค่อยว่ากันว่าเมื่อเราได้เป็นสิ่งที่อยากเป็นสมใจแล้วเนี่ยเราค่อยกลับไปอยู่บ้านก็ยังได้เหมือนที่คนอื่นๆเขาทำมีเงินสักก้อนมีเวลาเขียนหนังสือก็กลับไปสร้างบ้านเขียนหนังสืออยู่บ้านนอกสนุกกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องกระโจนเข้ามาก่อนเพื่อที่จะมาหาโอกาสทีนี้ผมยังเขียนหนังสือทุกวันแล้วก็อ่านหนังสือทุกวันมันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ตลอดเวลาเอาความฝันกับชีวิตประจำวันมาไว้ด้วยกันคือทุกวันนี้เราตื่นเช้าไปทำงานเคลียร์บินทำอะไรก็ตามที่มันไม่เกี่ยวกับการเขียนหรอกกลับบ้านมาหรือว่ามีเวลาว่างเรายังเขียนหนังสือได้เรายังเขียนเรื่องสั้นได้เราเขียนบทกวีได้เราเขียนบันทึกได้เราหยิบนิยายของคนนั้นคนนี้ออกมาอ่านได้อันเนี้ยก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรความฝันกับชีวิตประจำวันของเรามันอยู่ด้วยกันแล้วเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันอยู่ได้มั่นคงมากยิ่งขึ้นเช่นเราต้องมีรายได้เข้ามาด้วยนะอะไรเงี้ยเราก็แสวงหามันไปเรื่อยๆเราเขียนงานเก็บสะสมไว้แล้วก็ส่งออกไปตามงานประกวดบ้างตามหน้านิตยสารบ้างอะไรเงี้ยให้มันชุบชูใจว่าเอ้ยเรามีงานได้ตีพิมพ์นะเรายังอยู่ในกระแสสังคมนะเรายังไม่ตกยุคเรายังอ่านหนังสือใหม่ๆบ้างอยู่นะอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกเราอยู่ในวังวนของมันนะเรายังไม่ได้หลุดออกไปสักทีเดียวเพราะว่านั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าฝันความฝันกับเราเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะดำเนินการยังไงให้เรามีชีวิตอยู่ไปได้อย่างบาลานซ์ที่สุดอย่างมีเลี้ยวแรงทำให้เรามีข้าวกินเพื่อที่จะเอาแรงไปเขียนหนังสือทำให้เราความสำเร็จในทางการเงินนี่แหละมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะแบบคอยซัพพอร์ตเราซึ่งมันอาจจะได้มากได้น้อยก็ยกมันไว้เป็นอีกเรื่องหนึ่งในปีพุทธศักราช2557คุณม่อนได้เขียนบทกวีชื่อหนังสือไฟในใจหนุ่มเป็นหนังสือกวีนิพนธ์ที่ตีพิมพ์เพียง100เล่มใช้นามปากกาว่าด้วยรักแดนแห่งรักนับเป็นกวีนิพนธ์นะคะที่บันทึกความคิดของช่วงวัยแล้วก็มุมมองต่อเรื่องราวต่างๆรอบตัวค่ะหนึ่งในนั้นคุณม่อนได้พูดถึงเพลงโคราชบทเพลงพื้นบ้านของจังหวัดนครราชสีมาที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์คุณมอนเล่าว่าชอบเพลงโคราชมากตั้งแต่เด็กๆค่ะเพราะคุณย่านะคะเป็นหมอเพลงโคราชนอกจากหมี่พิมายใส่ปลาแห้งการทำมาหากินในวัยเด็กกับคุณพ่อหรือความฝันในการประกอบอาชีพนักเขียนเพลงโคราชก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณมอนรักและก็ผูกพันมาจนถึงตอนนี้ค่ะเพลงเนี้ยที่พี่ชอบมากมันชื่อเพลงซีกาหลอก
เนื้อหามันจะพูดถึงว่ามีพระบวชอยู่วัดแล้วก็สีกาชอบไปหลอกให้สึกเขาก็เลยเอามาแต่งเพลงดูทัวจะไปเป็นทรงอย่างนั้นมาล่อให้ฉันสึกมาสึกมาฉันว่าจีบวชสัก 1,000 ฟ้าแทนคุณมารดาแทนข้าน้ำนมมาล่อพระนี่มันก็ท่าดอกเนยโยมย้อนลงคารมเลยต้องตรมอุราบัดสึกออกมาจากวัดมาพูดตัดขาดว่าฉันไม่เอาแกดอกอาตอนเป็นพระก็พูดจาจะจาเล่นหูเล่นตาอยากให้พระแลดูทำตาแป๋วเหมือนกับแมวเห็นประทูอยากให้พระแลดูทำเจ้าชูวางเชิงวางเชิงวางเชิงอีเมสิกาหน้าเป็นแป้นแก่งแขนปัดปัดมาตากน้ำสะวัดก็ตีปีเปิง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 ก็ตีปีเปิงเปิงพูดไม่มีสิ้นห้าไม่รักษาสิ้นแปดเป็นอายักจักตากแดดให้ร่มเป่าผสินเปิงเนี่ยไปยัง ชอบมากตอนนี้Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbeanติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast